สมมติถ้าดูให้พี่หอยเนี่ยแหละครับความรักครับเอาเรื่องของความรักนะคะเรื่องกูนะกูอยากรู้ไงความรักความรักนะคะลักษณะการดูด้วยลูกแก้วจะต้องกลิ้งที่ลูกแก้วทุกลูกนะคะสัมผัสโดยใช้จิตใต้สำนึกเพราะฉะนั้นหลับตาค่ะครับโอ้ยเป็นลูกแก้วเป็นไงบ้างฮะลูกแก้วเป็นไงบ้างนิ่มเชียวเราดินะไม่ต้องไปหาความรักที่อื่นไหนกูว่าตรงนี้ระวังรักขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเอาทำไมครับเพราะว่าพี่หอยเลือกได้ลูกแก้วของเทพมินเทพแห่งสายฟ้าค่ะโอ้ยพระเจ้าทอเอเวนเจอร์พระเจ้าทอปีนี้ก็คงกินแห้วต่อไปนะคะพี่หอยคะครับพี่หอยน่าจะได้ผู้หญิงที่อายุมากกว่าค่ะโอ้โหเห็นไหมฮะมากกว่าพี่หอยหมายเขาไงเขาจานแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เป็นม่ายด้วยอุ้ยนี่แนะนำแม่หนูเอาไหมแม่ผมดังพี่แกจะเรียกฉันว่าอะไรอ่ะแกจะเรียกฉันว่าอะไรม่ายด้วยเป็นม่ายด้วยอายุมากกว่านะแล้วไม่ต้องห่วงแล้วแม่ยิงปืนเก่งมากเลยจริงหรือเปล่าถ้าแกกว่าพี่นี่ก็ต้องแม่คุณแล้วแหละอยู่ในเมืองไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติเป็นอะไรยังไงฮะชาติหน้าอะไรประมาณนี้นุ้ยฮะไม่ต้องคนเลยแล้วกับคนนี้เลยไหมไพ่ที่พี่หอยเลือกมานะคะไพ่เดอะมูนค่ะนะคะแล้วก็ไพ่ฮีโร่แฟนนะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญนะคะไพ่สามใบนี้เป็นตัวสนับสนุนนะคะในเรื่องของลูกแก้วโพเมธีอัสเพราะว่าโพเมธีอัสเนี่ยถือว่าเป็นลูกแก้วผู้ใหญ่เป็นเทพที่เขาเรียกว่าเสียสละเพื่อที่ให้มวลมนุษย์เนี่ยมีชีวิตรอดอยู่ต่อเป็นเทพผู้ปกครองนะคะเพราะฉะนั้นมันบอกถึงคนที่มีภาวะผู้นำเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้ามีหมอดูเคยดูว่าเป็นเพศที่3เป็นสาวประเภท2ใช่มัมมัมใช่ไหมจนๆฮะแล้วพี่หอยนี่เทพอะไรฮะโพรเมธีอัสอะไรนะฮะโพรเมธีอัสใช่หรือเปล่าดีเทปดูได้ดีเทปนะเดี๋ยวกลับไปดูนะอันนี้อะไรฮะอาเครอนค่ะนี่แคนตาลูในปี2562เนี่ยเฮ้ย3ราศีนี่คือสุดๆเลยอาจารย์3ราศีที่ปังที่สุดนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะราศีแรกนะคะครึ่งปีหลังนี้โชคชะตาของคุณกำลังจะโดดเด่นในแง่ของการเงินได้แก่ชาวราศีกรกฎค่ะหรือผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมเพราะว่าไพ่1เหรียญค่ะและลูกแก้วของเทวีฮาทอครับเทวีแห่งความรักนั่นเองนะคะอันนี้เด่นในแง่ของความรักและการเงินราศีที่2นะคะราศีสิงค์ค่ะดีเรื่องอะไรครับดีเรื่องอะไรครับอาจารย์ราศีสิงห์ได้ลูกแก้วของเทวีไนกี้นะคะเทพีแห่งชัยชนะค่ะเป็นเทพีที่เขาเรียกว่าถือคบเพลิงนำหน้ารถมาศึกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องงานโดดเด่นมากๆนะคะเรื่องงานจะมีเกณฑ์การติดต่อเข้ามาผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมทำอะไรแล้วมีความโดดเด่นเกินหน้าเกินตาคนอื่นเองครึ่งปีหลังนะคะและก็ราศีสุดท้ายได้แก่ชาวราศีมังกรค่ะมกราคู่เลยผมราศีมังกรตีมือลูกครับผมชาวราศีมังกรได้ลูกแก้วของโพไซดอนถูกต้องเฮ้ยรู้ได้ยังไงแม่รู้ได้ไงอ่ะพี่นุ้ยไปบ่อยแม่รู้ได้ไงพี่นุ้ยไปงานที่นั่นลูกแก้วลูกนี้คือลูกแก้วของเทพโพไซดอนจริงๆค่ะเก่งมากๆเลยนะและโอเชียนนะคะมีความเป็นมหาสมุทรอยู่ในนี้นะคะและมีไพ่ราชินีถือเหรียญประกบค่ะเขาเรียกว่าลูกแก้วเนี่ยจะเป็นคนนำพาในเรื่องของการเงินที่ดีมีนารีอุปถัมภ์ค่ะ